มีใครถาม3ล้อเคยขึ้นไปไหมบอกถึงแล้วนะพี่ถึงแล้วจ้า3ล้อคันแรกนะครับครับวันนี้ก็จะเปิดแปลกสักนิดนึงนะครับทุกครั้งที่เราออกทริปก็จะมาร้านนี้แหละโอ้โหบอกไม้บกมือครับนี่เป็นลูกจ้างใช่ครับนี่เป็นเจ้าของร้านโอเคละเอาอเมริกาโน่มะพร้าวไม่ปั่นอาบน้ำแข็งเยอะๆนะเว้ยเพราะว่าไปไกลร้านนี้ชื่อร้านอะไรใครจะเป็นคนตอบบางใหญ่90คาเฟ่บางใหญ่90ทำไมถึงชื่อ90นะครับปีเกิดครับเกิด90เหรอปีเกิดของลูกน้องอ๋อร้านนี้อยู่ตรงตลาดบางใหญ่เก่าใช่ไหมได้ครับคลองตลาดในเก่าถ้าใครรู้จักก็แสดงว่าเราอยู่บ้านใกล้กันนะครับว่างๆแวะมาถ้าไกลก็กดไลน์แมนได้เหมือนกันได้ร้าน90คาเฟ่ช็อปปี้แก๊ปมีหมด90คาเฟ่หรือคาเฟ่90 90คาเฟ่บางใหญ่90คาเฟ่เดี๋ยวขึ้นรูปไปให้โอเคนะครับนครชัยศรีนะฮะแล้วพอมาถึงปุ๊บเลี้ยวเข้ามาเขาบอกว่าน้ำท่วมสูงเฮ้ยจะรีบตั้งแต่ตรงนี้เลยเหรอเติมน้ำมันปั๊มที่2แล้วนะครับก็ต้องเผื่อไว้ก่อนเพราะว่าเวลาเราขึ้นเขาไปแล้วเนี่ยมันไม่มีเติมกันง่ายๆนะครับเราก็ต้องเตรียมตัวไปก่อนนะจ๊ะเมื่อเราตรงเข้ามาตามสวนพึ่งนะครับเราจะเจอร้านกาแฟด้านขวามือที่ชื่อว่าร้านโมอายนะครับซอยมันอยู่ตรงข้ามเลยซอยมันอยู่ตรงข้ามกับร้านโมอายเลยตอนนี้เราแปลงร่างถอดคางออกเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเหลืออีก19กิโลนะครับใกล้ๆแล้วก็เราทำการซื้อน้ำนะครับนี่ไปฝากพวกน้องๆตชด.นะครับก็เที่ยวที่นั่นนะครับขึ้นไปไม่เสียเงินเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับแล้วเขาดูแลเราอย่างดีด้วยเพราะฉะนั้นข้างบนน่ะไม่มีน้ำกินนะครับตัวตชด.เองก็ไม่มีนะครับก็คือมันไม่ต่อน้ำขึ้นไปไม่ได้ต้องเอาขนขึ้นไปแต่เราจะไม่ขนขึ้นไปนะเราจะฝากไว้ข้างล่างเพราะว่าแค่ลำพังเราเอาล่างกับรถเราขึ้นไปก็ยากแล้วโอเคตอนนี้เราไปกันต่อนะฮะคุณผู้ชมครับด้านบนนู้นนะครับที่เรากำลังจะขับขึ้นไปนะครับคือเขาสวรรค์นะฮะก็ตอนนี้กำลังจะถึงด่านเขาเรียกว่าด่านแรกและด่านหนึ่งนะครับฐานหนึ่งเดี๋ยวเราจะเอาของไปฝากไว้ตรงนั้นเฮ้ยมีอาหารตามสั่งด้วยอ่ะกินก่อนดีกว่ากินเลยกินเลยกินเลยทางขึ้นมีร้านข้าวอาหารตามสั่งอยู่ตรงนี้ไปดูกันว่าจะอิ่มอะไรกันได้ขนาดไหนนะครับไปไป
้องบอกตามตรงนะครับมิตรภาพที่ดีจริงๆนะครับ2ล้อก็ไม่น่าเชื่อนะเมื่อกี้ก็มีพี่นะครับ2ท่านนะครับ3ท่านดีกว่าลงมาจากด้านบนแล้วก็คุยกันก็บอกชิวๆชิวๆ ช่วงนี้สบายๆแบบถนนมันแห้งฝนไม่ตกก็สบายจะตื๊ดตื๊ดตื๊ดผ่อนไม่หมดก็โดนยืดยืดยืดสวยก็ทอเราจะรีบปืดปืดใจมันพังก็คอยโจเข้ามามีปัญหาหรืออกหักอกหักแฟนมันทิ้งหรือข้างบ้านมันไม่ได้รักหนักไม่หนักเราก็ซ่อมให้ได้เรามีความจุดนี้นะครับต้องเป็นจุดที่ลงทะเบียนก่อนขึ้นเขาเรียกว่าฐานหนึ่งเดี๋ยวเราจะเอาน้ำลำเลียงแล้วลงไว้ที่นี่นะครับแล้วเราลงทะเบียนด้วยนะครับขออนุญาตถ่ายวิดีโอนิดนึงนะครับลูกพี่ขึ้นไปไกลปะ4กิโลครับมีแต่ทางตรงไม่มีทางเลี้ยวทางอะไรทั้งสิ้นตามทางนี้เลยครับมันจะมีโค้งก็มีแบบโค้งแล้วก็มีชันก็มีไม่มีทางที่จะให้ผมหลงถูกปะไม่มีครับไม่มีครับตรงไปอย่างเดียวตามทางนี้อย่างเดียวเลยครับแล้วโอเคขอบคุณครับครับมารอบ2ขนาดนี้ก็ต้องถึงสิครับมาหลังจากนี้ไปเราจะเห็นทางแบบยาวๆเลยนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นหน้าผมเท่าไหร่ขอบคุณครับไปสิครับคุณหวานเจี๊ยบจุดแรกมาแล้วนะครับก็ทางเนี่ยก็ยังคงเป็นแบบหลุมเหลิมอะไรเหมือนเดิมมาแหละเป็นร่องถนนที่มันแบบเป็นร่องลึกอ่ะเหมือนเดิมครับอาจจะลึกกว่าเดิมด้วยซ้ำแต่ว่ามันแห้งนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยวันนี้ไม่อยากจะพูดอย่างนั้นเลยแต่ว่าน่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ประมาทนะฮะเราไปกันต่อนะครับลุยครับลุยไปครับวิวดีมากเลยดูดิครับดูฮะเห็นปะแล้วเอาจริงเมื่อกี้บอกโอ้ยร้อนมากร้อนมากผมว่าไม่ค่อยร้อนไปกันต่อสวัสดีครับเห็นป่ะรถแบบโอ้โห Honda Wave นี่ขึ้นมาทำไมรถเราจะขึ้นไม่ได้ลุยไปตั้งหลักก่อนฮะต้องตั้งหลักก่อนเพราะเป็นโค้งเป็นเนินโอเคตั้งหลักก่อนโอ้โหอันนี้เราต้องตั้งกล้องแล้วนะครับผมว่ามันเดือดมากเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนอ
ระวังอย่าประมาทครับเช็คไลน์ครับแค่6กิโลเช็คไลน์ครับเช็คไลน์โอเคโอ้ยวิวสวยอีกแล้วดูวู้สุดยอดชื่นใจมากไปต่อครับได้ครับนู่นเนินทั้งหน้านึงก็ไม่ธรรมดานะไปทางนี้โอเคใจเย็นอย่ารีบยังไงถึงฝนไม่ตกกันนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าพื้นที่เป็นป่านะฮะก็จะมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลายังมีความแบบดินเปียกๆนิดหน่อยมีการแบบเรียกว่าสายตูดอะใส่ตูดสับซ้ายไปซ้ายมาอย่างนิดหน่อยนะครับก็มีบ้างต้องระวังค่อยๆอย่าเลี้ยวตรงอย่างเดียวเลี้ยวก็อย่าหักค่อยๆเบี่ยงครับได้สบายมากต้องดูลายดีๆนะฮะตรงนี้นะอย่าไปแหยมนะครับอย่าไปแยมนะครับโอเคเนินนั่นแหละเขาเรียกว่าเนินอ่ะโหดร้ายเนินนี้คือไม่ตั้งกล้องไม่ได้แล้วนะครับเราจะขึ้นเนินลูกใหญ่นี่เลยลูกสูงเลยเพราะว่ามันมองเห็นไงแต่เนินลูกล่างอ่ะโหไม่ได้หรอกโหดไปขึ้นเนินลูกบนเลยดีกว่า ใช้แรงเยอะหน่อยแต่ว่าพอจะสังเกตลายได้ง่ายกว่าแต่ก่อนอื่นต้องตั้งกล้องก่อนครับรอบนี้ต้องตั้งกล้องฮะไปฮะเดี๋ยวเอากล้องไปตั้งก่อนแต่ก่อนอื่นเพื่อนๆได้ยินเสียงปะเออผมเดาว่าเป็นเสียงน้ำตกแถวๆนี้แหละเพราะว่าในเมื่อมันมีป่ามีเขานะครับมันก็ต้องมีน้ำตกเป็นเรื่องธรรมดาโอ้โหนี่ตรงนี้นี่ต้องนี่ดูถ้าเดินยืนปกติเป็นงี้เห็นไหม
ตอนนี้ก็เอนนะครับเอากล้องขึ้นไปตั้งก่อนให้เพื่อนๆดูแล้วระหว่างตั้งดูเส้นทางนะเดี๋ยวดูลายก่อนต้องไปลายขวาสุดนี่ไปต่อนครับคุณโอ้ยตรงนี้คือเป็นทางหินแล้วนะครับหินแบบหินนะโอ้โอ้โอเค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 ใจนิดนึงนะครับคือแดดมันร้อนจริงแต่อากาศอ่ะมันไม่ร้อนนะก็ถือว่าถ้าถามผมโอเคครับแต่แค่พักหายใจเมื่อพักหายใจพร้อมแล้วเราก็ลุยไปวู้ฮู้ไปดิเลยไป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 ทางหินอีกแล้วโอ้ยแต่ถ้าทางแบบนี้ผมมันโอเคนะได้อยู่เฮ้หวานเจี๊ยบยืนโชว์สกิลนิดนึงว้าวไม่ยืนต้องขาลงเดี๋ยวทิศมั่วแล้วเดี๋ยวล้มไม่ประมาทครับไม่ประมาทฮะไม่ประมาทครับชิงทองรถไปไหวสบายๆครับน้องสายลมเราไปไหวสบายๆโอ้ยเย้ไม่รู้ว่าจุดใช่จุดชมวิวหรือไม่นะครับแต่ว่าผมคิดตัวเองว่ามันใช่ไว้ก่อนเพราะว่ามันชมวิวได้อะแล้วมันสวยด้วยเมื่อกี้ตอนแพนกล้องไปผมเดาว่านะเราคงจะต้องไปอย่างทางนี้ใช่ไหมแล้วก็อ้อมไปทางนี้แล้วก็ขึ้นเนี่ยยอดบนเนี้ยไปอ่ะตรงเนี้ยผมมันก็น่าจะถึงแล้วนะแต่ก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าวิวสวยๆแจ่มๆนะครับเรียบร้อยนะครับเราได้ชื่นชมกันแล้วแล้วก็ไปกันต่อเลยครับวู้ฮู้ไป
ท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะครับที่ชันมากนะครับแต่เราไม่ยันครับไปกันฮะตรงGood food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought. และแล้วนะครับเราก็ถึงแล้วนะครับเขาสวรรค์พี่สายลมของเรานะครับกับรายการของเราคือ Tree View เฮ้ยมานี่เล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 ยนู่นมองกล้องมองกล้อง3 3 Will Rider เย้เรามาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับเขาสวรรค์นะฮะกองร้อยตชดที่1403นะครับถ้าจำผิดก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ฐาน2นะฮะของเขาสวรรค์นะครับแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายมากๆนะครับว่าหัวหน้าชุดนะครับไม่อยู่นะครับเราจึงอดได้สติ๊กเกอร์เพื่อไปเป็นที่ระลึกในการขึ้นเขาสวรรค์นะฮะแต่ไม่เป็นไรครับก็บันทึกภาพดีๆคลิปดีๆสวยๆเอาไว้นะฮะตรงนี้ครับเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายเข้าไปในตชด.นะฮะเพราะว่ามันเป็นความลับนะครับแต่มาเพื่อชมวิวครับถูกต้องไหมฮะโอเคสวยไหมสวยเอาตรงนี้ดิดูธงเนี่ยโอ้โหโบกสะบัดเดี๋ยวขออนุญาตยืนนิ่งๆนะครับเพื่อที่จะเก็บไปเป็นแบบเขาเรียกว่าทำเป็นสโลโมชั่น Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be เนี่ยเท่ป่ะอุ้ยข้างบนนี้มีสัตว์เยอะเลยนะมีแมวมีไก่ด้วยแล้วก็มีหมาเราถ่ายวิดีโอไม่ได้เลยเพราะว่าหล่อๆแบบเท่ๆไม่ได้เลยอ่ะคุณน้องหมาน้องแมวมากวนตลอดนะครับเข้าซีนด้วยก็น่ารักดีนะครับดูนี่ดูนี่โอ้โหเป็นไงแดดแรงนะบอกเลยแต่อากาศเย็นไงเพราะมันเป็นที่สูงเห็นไหมฮะผมว่าเอาจริงๆแล้วถ้าถามผมนะการมากางเต็นท์บนนี้ผมว่ามันตื่นเช้ามามันคงจะฟินมากๆเลยคงจะได้บรรยากาศแบบความหมอกอ่ะโดยที่เราไม่ต้องไปไกลเลยนะครับเรามาแค่ราชบุรีแค่นี้เองนะครับเฮ้ยจะลงไปด้วยเหรอฮะคือจะลงไปด้วยใช่ไหมจะลงไปด้วยเหรอจะลงไปด้วยไม่ได้ครับลงไปไม่ได้ครับเห็นไหมบอกแล้วเข้าซีนตลอดพอแมงมาเสร็จนี่หมาก็มาด้วย โอ้ยไรวะเนี่ยโอเคครับสำหรับ EP 2นะครับของ Tree View Rider นะก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับ EP 3นะครับเดือดกว่านี้แน่นอนนะครับแล้วไปที่ไหนไปดูกันอย่าเพิ่งไปนะฮะอย่าเพิ่งไปยังไม่จบนะครับไปดูตัวอย่าง EP ที่3กันเดือดแน่นอน
จะมีแบบเดือดๆแบบเมื่อกี้เยอะไหมลูกเพ่ถ้ามีใครถาม3ล้อเคยขึ้นไปไหมบอกถึงแล้วนะพี่ขอบคุณครับถึงแล้วจ้า3ล้อคันแรกนะครับแต่ถ้าใครขี่แล้วบอกว่าถึงแล้วเหมือนกันเม้นไว้นะเม้นไว้นะเม้นไว้นะจ้า